ขอบคุณร้าน CJR เมกะพลาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard Fight Thailand บายท่าช่องอมในคลิป Top 5วันนี้นะครับในสัปดาห์นี้กลับมากันอีกแล้วกับการจัด5อันดับครับผมไอเทม Vanguard Thailand Ori นั่นเองนะครับนะพอหัวข้อนี้น้องๆอาจจะงงนะครับเฮ้ยไอเทม Vanguard Thailand Ori คืออะไรวะนะครับนะก็คือนะครับเราจะจัดอันดับนะครับ5สิ่งของนะครับที่เหมือนจะเกี่ยวกับแวนการ์ดนะครับผมนะแล้วก็อาจจะไม่เกี่ยวกับแวนการ์ดก็ได้นะครับหรือง่ายๆก็คือสิ่งของที่บางประเทศเขาไม่ได้ออกกันนั่นแหละที่ในไทยอ่ะมีออกแค่เฉพาะประเทศเราประเทศเดียวนะครับผมนะอย่างอะไรต่างๆนานาเนี่ยอย่างแฟ้มหรือว่ากล่องใส่ก๊าซสโตเลจอย่างเงี้ยประเทศอื่นเขาจะมีออกนะครับผมนะแต่ว่าก็มีของบางอย่างที่เขาไม่ได้ออกแต่ประเทศไทยเรามีออกเหมือนกันนะครับไปดูกันเลยดีกว่าว่า5อันดับในวันนี้จะมีอะไรกันบ้างครับผมอันดับที่5อันดับที่5ของเราในวันนี้นะผมจะยกให้กับอันนี้เลยนะครับเรียกได้ว่ามากลางช่วงที่แวนการ์ดกำลังบูมในประเทศไทยอย่างมากๆนะครับและประเทศอื่นก็ไม่มีด้วยนะครับมีแค่ประเทศเราประเทศเดียวที่ออกเป็นอย่างนี้ผมนั่นคือการมาของตระกูล CP ทั้งหลายนั่นเองนะครับนะการมาของตระกูล CP นะผมเป็นการที่นำการ์ดหัวแลขึ้นไปนะจนถึง SP หรือว่า GR ปัจจุบัน LR ในอดีตที่ผ่านมาอะไรต่างๆก็ตามนะที่เป็นการ์ดตั้งแต่ระดับแรกขึ้นไปนั้นนะมันรวมกันนะครับให้มันเป็นชุดฟอยล์นะครับผมทำให้เราเนี่ยนะครับเด็กเราจะหรูขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะครับเพราะว่าเรามีชุดฟอยล์ด้วยนะครับแล้วเราก็ไปรอซื้อคอมมอนจากใน BTL ซึ่งมันก็มีใบซ้ำที่มันไม่ฟอยล์นั่นแหละนะครับแต่ CP ก็เป็นชุดหนึ่งครับที่ต่างประเทศเขาไม่มีกันเพราะว่าในต่างประเทศนั้นรูปแบบการออกของ BT จะเป็นซองสุ่มนะครับผมทำให้มันเป็นฟอยล์อยู่แล้วนะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยออกแบบคอมพีทนะครับจะออกเป็นฟอยล์ทั้งกล่องเนี่ยก็ดูการ์ดจะไม่มีค่าอะไรเลยนะครับแล้วก็มีการทำ CP ขึ้นมาเนี่ยทำให้เรียกได้ว่าหลายๆคนเอาไปเปิดเสี่ยงดวงกันก่อนได้นะครับและยังสามารถหาการ์ดสวยๆที่เป็นเลทพิเศษได้อีกนะครับผมนะทำให้ CP นะครับที่ออกครั้งนี้เป็นอันดับที่5ของเราไปครับผมอันดับที่4อันดับที่4ของเราในวันนี้ผมจะยกให้กับชุดนี้เลยครับเรียกได้ว่าต่างประเทศเนี่ยแทบจะไม่ออกกันเลยนะครับของไทยนี่กรรมสิทธิ์จริงๆที่ได้ออกครับผมกับชุด Revival Deck แล้วก็ Starter Deck นะครับผมน้องๆอาจจะงงหลายๆคนว่าพี่ Revival Deck กับ Starter Deck เนี่ยต่างประเทศเขาไม่มีครับแน่นอนครับเขาไม่มีครับผมเนื่องด้วยการหาของของประเทศเขาเป็นในแง่ของการหาซองสุ่มนะครับเขาก็จำเป็นต้องเปิดซองเยอะๆๆๆๆนะครับทำให้มันมีการ์ดเก่าเก็บไว้นะครับผมแล้วบางคนก็แบบการ์ดซักเกอร์เลยโอ้โหเนี่ยเราแชร์แค่นี้มาเราได้นู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะนะครับในอนาคตก็สามารถนำมาแบ่งขายได้แต่เนื่องด้วยการ์ดคอมมอนบางใบของไทยเรานะครับผมต้องซื้อ BT เท่านั้นอย่างที่บอกไปคือ CP มันมีแต่หัวแรงไงคอมมอนมันเลยหายยากนะครับแล้วบางชุดเนี่ยมันก็แทบจะเป็นลิมิเต็ดแล้วเพราะเขาไม่ทำการพิมพ์อีกแล้วนะผมทำให้คอมมอนเนี่ยหายยากกว่าหัวแรงขึ้นมาอีกนะครับและเขาทำให้การรีชุดรีไวเวลเดคขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ทำของเก่าให้มันเล่นได้นะเอารีการ์ดเก่าดีๆนะครับสำคัญใส่มานะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างมหัศจรรย์กับผู้เล่นใหม่นะครับไม่ต้องตามของเก่าในราคาแพงๆซื้อกล่องเดียวก็มีเกือบครบนะครับผมนะแล้วก็ยังมีสตาร์เตอร์นะครับที่เรียกได้ว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์มาเดอร์ฟักเกอร์มากเลยนะครับในการที่เปิดมานะครับผมมีตัวสำคัญอยู่ข้างในนั้นนะครับถึงแค่จะไม่ครบก็ตามนะครับแต่2ชุดนี้ก็เป็นอะไรที่ทำออกมาแล้วโอ้โหพอจะพาคนที่ซื้อก่อนในหัวใจไวได้เหมือนกันนะผมเป็นอันดับที่4ของเราไปครับผมอันดับที่3อันดับที่3ของเรานะผมกับไอเทมแวนการ์ด Thailand Only นะครับนะอันนี้จะยกให้กับสิ่งนึงเลยนะครับอันจะเริ่มไม่เกี่ยวกับการ์ดแล้วนะครับผมนะนั่นคือกระเป๋าแวนการ์ดนั่นเองนะครับกระเป๋าแวนการ์ดนะครับน้องๆหลายๆคนที่เพิ่งมาเล่นอาจจะไม่ทันนะผมนะก่อนหน้านี้ในช่วงซีซั่น3กลางๆซีซั่นนะครับทางบริษัทคิดันชิดเนี่ยได้ทำการผลิตกระเป๋าที่มีรูปแวนการ์ดขึ้นมาแปะอยู่ข้างหน้าครับผมและนอกเหนือจากนั้นคือมันมีการ์ดในอนาคตโผล่มาในนั้น12ใบด้วยกันนะครับทำให้บางคนที่อยากได้การ์ดที่มาในชุดนั้นนะครับต้องจำใจซื้อกระเป๋ามาใส่นะครับซึ่งกระเป๋ามันเองก็ค่อนข้างจะเป็นกระเป๋าเด็กพอสมควรนะครับและราคามันสูงเลยทีเดียวนะครับนะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เขาไม่ค่อยจะทำกันนะครับนะแล้วก็น้องๆบอกว่าพี่เนี่ยประเทศนั้นก็มีกระเป๋าประเทศนี้ก็มีกระเป๋าซึ่งเราขอดูที่รูปแบบแล้วกันว่ามันไม่เหมือนกับกระเป๋าประเทศเขาแล้วกันนะครับนะกระเป๋าแวนการ์ดเนี่ยเป็นอะไรที่ตอนนั้นออกมาแล้วค่อนข้างสร้างความมือฮาเป็นอย่างมากเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวมันเหมือนจะหลอกขายกระเป๋าเพื่อซื้อการ์ดอย่างเดียวนะครับผมนะเราต้องเสียต้อง 3-400 บาทเพื่อเอาการ์ดแค่2ใบมันไม่ค่อยคุ้มกับการที่เราเสียเงินไปนั่นเองนะครับนะทำให้กระเป๋าแวนการ์ดได้เป็นอันดับที่3แล้วไปครับผมอันดับที่2
อันดับที่2ของเราในวันนี้นะผมกับไอเทมแมนการ์ดไทยแลนด์โอรี่นะครับจะยกให้กับอันนี้เลยนะครับแน่นอนว่าประเทศอื่นแทบจะไม่มีเลยนะครับผมกับตัวต่อแวนการ์ดนั่นเองนะครับหรือว่าทีมบิ๊กของแวนการ์ดนั่นเองนะครับทีนี้บิ๊กแวนการ์ดนะผมออกมานะครับตั้งแต่ช่วงซีซั่นที่3ไปต้นไปนะครับน้องๆที่ฟังมาตลอดจะเห็นได้ว่าช่วงซีซั่นที่3จะเป็นช่วงที่เปลี่ยนหนักมากนะครับตัวซีซั่นที่3เนี่ยจะออกของแปลกๆมาเยอะมากนะครับนะทีนี้บิ๊กก็เป็นชุดหนึ่งในนั้นนะครับที่ออกมาครับผมนะออกมาเป็นตัวต่อตัวเล็กๆนะครับผมต่อเป็นรูปเอาเฟดรูปดีเซนแดนรูปอะไรพวกนั้นก็ตามนะครับนะและข้างในเนี่ยจะแถมการ์ดนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นชุดแรกๆของมันคือการ์ดฟูลอาร์ตหรือว่าการ์ดที่มันไม่มีกรอบของสกิลการ์ดนั่นเองนะครับนะเรียกว่าออกมาปุ๊บสร้างความฮือฮาเลยเพราะกว่าภาคของญี่ปุ่นจะออกเนี่ยก็ล่อเข้าไปถึงภาค5แล้วนะครับกว่าจะมีการ์ดที่รูปเต็มขนาดนี้หรือว่าฟูลอาร์ตนะครับพอของไทยเนี่ยภาค3แล้วก็มีฟูลอาร์ตโชว์ชาวบ้านแล้วนะครับทำให้มันเป็นอะไรที่ตอนนั้นมีแต่คนกว้านซื้อครับอยากได้มากเลยนะครับพอหลังจากนั้นครับผมในช่วงซีซั่นที่4ต่อมาก็ยังออกมาอย่างเรื่อยๆนะครับผมนะทีนี้นะครับทางบริษัทเองก็รีการ์ดบางใบหรือไม่เรียกว่ารีดีกว่าเรียกว่าพิมพ์การ์ดบางใบนะผมนะยัดเข้าไปในกล่องนั้นเลยกับการ์ดที่หายากๆและจำเป็นต้องใช้นะทำให้เรียกว่าเหนื่อยกันเลยกับการหาของมาเติมเด็กนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้ตัวต่อครับผมเราเหมือนเสียตังค์ร้อยกว่าบาทเพื่อซื้อการ์ดแค่นั้นเองนะครับนะทำให้ตัวต่อนะครับมันเลยได้เป็นอันดับที่2เราไปครับผมอันดับที่1อันดับที่1ของเราในวันนี้นะครับผมกับ5อันดับไอเทมแมนการ์ด Thailand Only นะครับซึ่งแอตโตเองนะครับมองว่าอันดับ5อันดับ4เนี่ยน้องๆเฮ้ยพี่มันก็ยังเกี่ยวกับการ์ดนะผมอันดับ3อ่ะเอาไปใส่การ์ดยังพอได้นะครับผมอันดับที่2เนี่ยวางตั้งโชว์สวยๆเลี้ยวไปต่อไปค้าเป็นอย่างอื่นนี่ก็ยังพอไหวนะครับแต่อันดับที่1นี่ครับแอตโตเป็นอะไรที่งงงวยมากนะครับไม่รู้ว่าจะออกมาทำไมเหมือนกันนะครับกับลูกข่างนะครับผมน้องๆจะงงพี่ลูกข่างอะไรนะครับก่อนหน้านี้ครับผมนะทางบริษัทนะครับได้ออกลูกข่างมานะครับล็อตใหญ่ๆล็อตนึงเลยซึ่งข้างในยัดการ์ดสำคัญๆเอาไว้นะครับอย่างของลิงโจ๊กเกอร์เนี่ยก็ยังเป็นการ์ดที่ค่อนข้างสำคัญบางใบมาจากอนาคตครับผมบางใบก็รีของเขาให้กลายเป็นฟอยล์นะครับบางใบก็เรียกได้ว่าเป็นใบสำคัญแล้วกันนะครับนะอยู่ในชุดนั้นเฉยเลยนะครับทำให้เรียกได้ว่าลูกข่างมันที่มันออกมาเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะเราไม่ได้อยากได้ลูกข่างครับเราอยากได้การ์ดข้างในนะครับทุกคนซื้อมาครับแล้วก็เคลื่อนลูกข่างทิ้งกันหมดนะครับผมนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่ายกับลูกข่างจริงๆนะครับเพราะว่าเราต้องมาซื้อแค่ของเพื่อเอาการ์ดเราไม่ได้อยากได้ลูกข่างเราเสียตังค์เยอะมากแล้วมันไม่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่มันเคยออกมาเลยนะครับเพราะว่าลูกข่างเนี่ยเราไม่ได้เล่นแล้วก็ลูกข่างก็มันเหมือนเป็นอะไรที่ฉาบฉวยในช่วงนั้นแล้วกันนะครับแอตโตไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรครับเดี๋ยวหาว่าด่าแรงเกินนะครับผมนะก็เลยทำให้ได้เป็นอันดับที่1ของเราไปในวันนี้ครับผมก็จบไปแล้วผมกับ5อันดับนะผมไอเทมแมนการ์ด Thailand Only นะครับผมนั้นหวังว่าน้องๆคงจะชอบกันนะครับนะและพี่จะพยายามหาภาพมาใส่ให้เป็นของติ่งนั้นให้น้องๆได้ดูนะครับนะจริงๆประเทศไทยครับถือว่าเป็นประเทศนึงที่แวนการ์ดค่อนข้างบูมมากครับผมนี่ขนาดเลยมา 4-5 ปีแล้วนะครับแวนการ์ดยังทำการผลิตได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ขายนะครับค่อนข้างดีนะครับผู้เล่นก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมนะทำให้แวนการ์ดนะครับเป็นที่นิยมมากนะครับจนปัจจุบันเนี้ยมีอะไรหลายๆตัวพิมพ์ออกมาผมล่าสุดนี้ที่หลุดสปอยออกมาก็เป็นบูชิโรสก็ตีตาแล้วนะครับว่าเป็นรูปเป็นอาร์ตของผู้หญิงใส่ชุดไทยเลยนะครับแล้วก็บูชิโรสตีตาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นบูชิโรสนะครับนะค่อนข้างจะเรียกว่าค่อนข้างจะแบบว่าเป็นของลิมิเต็ดประจำประเทศเราเลยก็ว่าได้ในหลายๆชุดนะครับผมจริงๆที่กล่าวไปเนี่ยก็ยังไม่หมดเพียง5อย่างนี้นะครับยังมีแม้กระทั่งนาฬิกาแวนการ์ดอันนี้น้องๆอาจจะถามกันทำไมมันไม่ติดใน1ใน5อันดับล่ะพี่เพราะว่าการ์ดมันสามารถหาข้างนอกได้นะมันเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อการ์ดในชุดบ้านนั้นก็ได้นะครับมีทั้งนาฬิกาแวนการ์ดผมหรือของที่เกี่ยวกับมันตรงๆอย่างกองเพลแมตช์แฟมเด็กโฮเดอร์ซาลิปนะครับผมนะอะไรต่างๆนานาเนี่ยค่อนข้างจะเกี่ยวเนี่ยก็มันอยากจะรวมด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นแอคเซสซอรี่อย่างหนึ่งที่บริษัททำมาเพื่อขายเราแล้วกันนะครับนะเพราะว่ายังไงก็ตามครับถ้าเราเป็นแฟนบันแท้ของมันเนี่ยนะครับการ์ดบางใบที่เราต้องการเนี่ยเราก็ต้องตามหามันให้ได้อยู่ดีเนาะก็ขอบคุณมากแล้วกันครับสำหรับวันนี้ครับถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ฝากเพจเราช่องเราแวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์ครับ Channel ผมจะมีคลิปท็อป5ให้ดูอีกแน่นอนสุดท้ายนี้ขอบคุณล้าน4แจกไว้กับบาต้าชั้น5พูดถึงเพจเราช่องมาทางการวันนี้ไปครับผมเจอใหม่ในคลิปท็อป5ของเราครับผมสวัสดีครับ